็อกที่สุดก็คือช็อกกลางมุ้งในกุฏิของคนซึ่งในอดีตต้องเรียกว่าหลวงปู่พุทธาอิสระแต่ในวันนี้เรียกเฉยๆว่านายสุวิทย์โดนศึกเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ดูบรรยากาศนิดหนึ่งอันเชิญฟุตเทจขึ้นไหมเห็นนิดหนึ่งว่าตรลง,งแล้ววันนี้ตอนที่ยังเป็นหลวงปู่พุทธาอิสระนั้นมีสีหน้าอย่างไรตอนที่ต้องเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดนจับคามุ้งในกุฏิตั้งแต่ช่วงเช้า มันมีหลายคดีความเลอะเกินนะครับไม่ว่าจะเป็น1นึไม่ว่าจะเป็นคดีซึ่งสื่อคาดการณ์ในแต่ช่วงเช้าแล้วเป็นกรณีการโชครัพหนึ่งแสนสองหมื่นบาทที่โรงแรม s อสซีพาในเขตวังทองหลังในกรุงเทพมหานครในช่วงที่มีการชุมนุมของกปป,ปสถ้าคุณยังจําได้เหตุการณ์นั้นนอกเหนือไปจากนั้นยังมีเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาแอบอ้างใช้ตราสัญ,ญลักษณ์พระประมาภิไทยย่อพปรและสจุดกจุด กรณีการสร้างพระเครื่องนาปกพระเครื่องพระนาครุ่นหนึ่งในพัพีซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามาตรา250และ252ในที่สุดแล้วในวันนี้พุทธอิสระโนมอนะครับพุทธไม่อิสระแล้วนายสุวิทย์จะนอนคุก12วันนะครับหลังจากนี้โดนจับศึกภาพที่ ก่อนไวรัลในโซเชียลมีเดียก็คือภาพของนายสวิท์ห่มสีขาวแบบนี้ The e n d of p u t t อิส r a ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของยู b e c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้